จริงๆก็เหมือนเราได้รางวัลทุกวันอยู่แล้วนะผมว่าทำงานอะไรเงี้ยเราก็ออกมาเจอคนออกมาทำอะไรต่างๆอะไรเงี้ยพอมาถึงวันนี้เราก็ได้อะไรกลับมาในสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดก็ดีใจครับเพราะว่าพีพีเขาก็เป็นคนหนึ่งที่น่ารักกับผมตลอดทุกครั้งอะไรเงี้ยพีพีให้สัมภาษณ์ว่าจะโอนให้1 ล้านเขายืนยันว่ายังไม่มีครับยังไม่มีอะไรมาเลยนะฮะแต่ว่าผมบอกเขาว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรผมนั่นเองก็จบคณะ BBA ครับผมพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรนานาชาติครับผมด้วยคะแนนเกียรตินิยมใช่ไหมครับเกียรตินิยมอันดับ2ครับผมมันเหนื่อยยากขนาดไหนพี่กิ๊กกว่าจะได้อันนี้มาเหนื่อยครับแต่จริงๆมันก็ผ่านมานานแล้วเพราะจริงๆจบมา2ปีแล้วครับก็ช่วงนั้นก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีปัญหาก็ขออาจารย์ที่คณะเขาก็น่ารักเกือบทุกคนครับผมแล้วก็ทำงานด้วยช่วงนั้นก็ถ่ายแบรักถ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ช่วง2ปีแล้วเป็นช่วง2ปีที่พี่ทำงานหนักจริงๆใช่ก็เข้มข้นครับแต่ก็ผมว่ามันก็สนุกดีเป็นเหมือนช่วงนึงของชีวิตที่เราก็ไม่ได้ละทิ้งการใช้ชีวิตหรือว่าได้ประสบการณ์จากการเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยครับจบต่อเลยมั้ยคะต่อโทเลยมั้ยคะคิดอยู่ครับผมกำลังคิดอยู่เลยก็มีวางแผนไว้บ้างแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูจังหวะสาขาไหนก็น่าจะต่ออยู่ในวงเวียนของ business เนี่ยครับอยู่ในการเรียนธุรกิจมันเหมือนเราเริ่มมาทางนี้แล้วเราก็ค่อนข้างชอบแล้วก็ยังมีหลายวิชาหลายศาสตร์ที่เราอยากจะ explore มันเพิ่มนะครับป้าเป็นถือนี่เราเป็นด็อกเตอร์แล้วโอ้ยังครับเป็นแบบตัวเล็กๆครับผมขอบคุณไทยไหมคะในความสุขแบบนี้อะไรครอบครัวหรืออะไรก็ขอบคุณผมว่าอย่างแรกเราต้องขอบคุณอาจารย์ที่คณะนะครับผมที่ก็เอ็นดูแล้วก็คอยช่วยอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็มีโดดคลาสไปบ้างก็ต้องไปขอตามงานมีเพื่อนมหาลัยก็ช่วยผมเยอะมากทุกคนนะครับผมครอบครัวก็ซัพพอร์ตให้ทำงานไปด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างพี่ๆที่ทำงานอะไรเงี้ยเวลาเรามีปัญหาเรื่องเรียนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจแล้วก็ช่วยเราตลอดครับครอบครัวว่าไงบ้างกินอะไรครับครอบครัวก็ยิ้มกับป้าก็ยิ้มครับผมทุกคนก็แฮปปี้ก็ดีใจที่จบครับมีของขวัญให้ตัวเองไหมคะก็จริงๆก็เหมือนเราได้รางวัลทุกวันอยู่แล้วนะผมว่าทำงานอะไรเงี้ยเราก็ออกมาเจอคนออกมาทำอะไรต่างๆอะไรเงี้ยทุกaccomplishment ของชีวิตที่เราทำงานมาแล้วเราสามารถทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นรางวัลของเราอยู่แล้วที่เราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ตั้งใจเหนื่อยแล้วก็พอมาถึงวันนี้เราก็ได้อะไรกลับมาในสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดเลยนี่แฟนคลับมาทั้งสารทิศเลยโอ้ครับคือเราประมาณการไหมครับว่ามันเยอะมากประมาณเท่าไหร่ไหมครับวันนี้ผมไม่ได้ประมาณการเลยครับประมาณ 3-4,000 อะไรเงี้ยครับมาที่นี่ทั้งมหาลัยเขาก็น่ารักจัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้อะไรเงี้ยครับที่นี่แอบมีแบบก็เรียกว่าพวงมาลัยน้ำใจอะไรนะแบ่งกันเยอะมากเลยสูงสูงยังไม่ได้ไปดูเลยผมยังไม่ได้ออกไปดูเลยก็ดีใจทุกครั้งอะไรเงี้ยแฟนคลับเขาก็คอยซัพพอร์ตทุกครั้งที่เรามีก้าวใหญ่ๆในชีวิตเลยครับคอนเสิร์ตวันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คอยยินดีกับความสำเร็จของเราตลอดครับวันนี้บัณฑิตก็จะเอนเตอร์เทนไหมคะหรือแบ่งเงินเราก็เดี๋ยวช่วยๆกันครับช่วยกันเดี๋ยวมาต่อวันนี้อาพีพีไหมพี่ต่อก็ไอ้เกิดการปัจจัยนี้คือก็มุ่งมั่นเรื่องสายบันเทิงทำงานดูการเงินอย่างเดียวก็อาจจะดูไปทั้งคู่ด้วยเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วงานตรงนี้มันก็ค่อนข้างเซตโตแล้วเราก็มีหลายอย่างที่เราก็เป็นความฝันแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ต้องรับผิดชอบอยู่อะไรเงี้ยพี่ๆหลายๆคนทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยก็ทำงานไปตามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องงานเรียนก็ดูไปก่อนว่าเราสนใจอะไรในอนาคตถ้าเกิดว่ามีจังหวะและโอกาสที่ดีเราก็อยากจะหาความรู้ให้เราเพิ่มขึ้นตลอดครับแต่ถ้าเรียนต่อจะเรียนต่อในไทยจ้ะก็อันนี้ก็ต้องคิดอีกทีนึงเหมือนกันก็จริงๆแล้ว2จิต2ใจก็มีดูไว้ทั้ง2ออปชั่นนะครับแต่ตอนนี้คือต้องลุยงานบันเทิงเต็มที่ไปก่อนใช่ครับงานบันเทิงมันก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็ดำเนินมันต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปก็ต้องแพลนนะก็ต้องแพลนว่าเราจะสวิตช์ไปจะต้องเบรกหรือจะต้องยังไงในพาร์ทของการธุรกิจที่เคยทำไปบ้างแล้วจะโตใหญ่ขึ้นไหมก็จริงๆมันก็เติบโตของมันอยู่เรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ละยูนิตที่เราพยายามจะทำอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแต่ละยูนิตผมก็มีทีมที่คอยซัพพอร์ตอยู่ในทุกๆขาด้วยอะไรเงี้ยด้วยช่วงผมว่าด้วยช่วงจังหวะและโอกาสของตลาดด้วยว่าเราจะก้าวได้เร็วได้ช้าหรือว่าอะไรยังไงก็
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ว่ายังไงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เราก็เต็มที่กับทุกอย่างที่เราทำอยู่ครับพี่ให้สัมภาษณ์ว่าจะโอนให้1ล้านนะคะยังไม่มีนะฮะยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับบัญชีผมเขามีใช่ไหมมีใช่แต่ตอนนี้ยังขอยืนยันว่ายังไม่มีครับยังไม่มีอะไรมาเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เขามาแสดงความดีด้วยมาครับมาครับจะเกิดการทวงเกิดขึ้นไหมคะก็ไม่อยากจะทวงหรอกฮะแต่ว่ารู้กันหมดแล้วนี่ฮะก็แต่ว่าผมบอกเขาว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรผมนั่นเองเล่าให้ฟังไม่ได้ทวงนะผมแต่เขาบอกเขาเตรียมแล้วนะเขาเดี๋ยวรอดูผมก็รอดูอยู่เขาเตรียมอะไรมาเขาจะบอกจะเปิดตัวที่ใหญ่จะนั่งวันรุ่นมาจริงไม่เห็นขับรถมาขับรถมานะฮะแล้วจะบอกว่าถ้าโอนให้ร้านหนึ่งแล้วก็ให้โอนคืนถ้าสมมติเขาโอนให้หนูแล้วหนูจะโอนคืนไหมไม่คืนครับคืนอะไรแล้วก็ไปทำสิ่งดีๆไปทำบุญไปทำอะไรครับแต่ว่าเขาก็ตั้งใจมายินดีด้วยนะเราติดปากใจมากรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับเพราะว่าพี่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่น่ารักกับผมตลอดทุกครั้งอะไรเงี้ยเหมือนกับทุกๆคนเหมือนกับพี่ๆทุกคนเหมือนกับแฟนๆทุกคนเหมือนกับครอบครัวของผมอะไรเงี้ยที่อย่างที่บอกทุกครั้งที่มีอะไรที่เป็นก้าวใหญ่ๆเขาก็จะคอยมาแสดงความยินดีแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันตลอดจบจากคอนเสิร์ตใหญ่ก็แวะไปพักผ่อนเลยแวะไปพักผ่อนเลยกับที่บ้านนะตั้งใจออกไปพักผ่อนครับพอไปถึงกลับมาเหนื่อยกว่าเดิมอีกฮะก็ไปกับครอบครัวก็สนุกดีผมว่ามันเป็นทริปที่พอช่วงที่ผ่านมาเราก็อาจจะห่างๆกับครอบครัวไปบ้างโกงอาม่าอาเจกโกป้ามาอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนว่าเราก็ได้ไปใช้เวลาร่วมกันไปกินนอนร่วมกันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดีครับดีเป็นอีกมุมนึงที่เราก็ต้องคอยดูแลครอบครัวเราที่เขาก็ดูแลเราอย่างดีมาตลอดก็เป็นช่วงเวลาที่ดีออกมาโอกาสจะมีแสงเหนือครับผมยากนะแบบไปแล้วพลาดไม่ได้เห็นเลยก็ตั้งใจครับอันนี้ป้าเขาตั้งใจมากเขาอยากแบบตั้งใจเพื่อไปดูแสงเหนือโดยเฉพาะเลยก็ไปถึงเขาก็มีความสุขมากแล้วก็ดีใจครับอาม่าเลยเขาก็ได้ไปเที่ยวบ้างเพราะจริงอาม่าผมก็เริ่มอายุมากขึ้นการเดินทางอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแพลนแบบละเอียดมากขึ้นหรือว่าก็ต้องคิดเผื่อเขาไปเยอะพี่มีโควต้าพิเศษโทรหาทุกวันอีกมั้ยก็อาจจะไม่ได้ทุกวันแต่ว่าโทรมาหลายรอบเพราะเขาก็รู้ว่าเราก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเราอะไรเงี้ยเขาโทรมาเขาก็คุยกับอากงอาม่าคุยกับป้าๆอะไรเงี้ยก็น่ารักคืออยากมาเที่ยวด้วยก็คงอยากไปเขาก็เห็นถามบ้างอะไรเงี้ยบ้างเขาก็ไปเชียงใหม่เขาก็ผมเห็นเขาก็แฮปปี้ดีนะก็แซวกันก็โทรหาตลอดก็ส่วนใหญ่จะเป็นเขาโทรมานะผมไม่ได้โทรไปเขาโทรมาแต่เขาจะคิดถึงผมแล้วเราไปไกลๆเราไม่คิดถึงเขาเหรออะไรนะฮะเราไปไกลๆเราไม่คิดถึงเขาก็มีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็โทรมามันมีโมเมนต์ไหนที่เห็นแบบภาพสวยจังเลยถ้าพีมาเห็นน่าจะดีอะไรเงี้ยก็มีถ่ายรูปเก็บไว้แล้วส่งให้เขาดูอะไรเงี้ยจริงๆแล้วที่นู่นเรื่องสัญญาอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีปัญหาด้วยอะไรเงี้ยขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราจริงๆได้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนก่อนเลยที่มาไกลกันถึงที่นี่ครับรถติดมากเลยนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่รอกันอยู่ในจิมเนเซียมนะครับขอบคุณทุกคนที่มาแล้วก็อยากจะมาร่วมแสดงความยินดีนะครับก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีใจมากทุกครั้งนะครับตั้งแต่อย่างที่ผมบอกทุกครั้งวันเกิดหรือว่ามีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทุกๆคนก็น่ารักแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีผมก็มีความสุขมากแล้วก็ขอให้ความสุขนี้กลับไปสู่ทุกคนเช่นกันครับ